ักไหนดีน้องเองมีซื้อว่าเท่าต้องย่างครูคณิตศาสตร์ปีซีมื้อนี้น้องสิมาแก้เวียดบ้านวิชาแสงสว่างซึ่งอยู่ในภาคที่สองการสะท้อนของแสงสว่างซึ่งจะมาแก้เวียดบ้านในข้อที่สองแว่นกงซึ่งจะมาแก้เวียดบ้านข้อที่หนึ่งซึ่งจุดในกระดาษข้อที่หนึ่งจะมีอยู่สองข้อคือข้อกอและข้อของผมเบิกข้อกอวันเลยข้อกอแว่นกงรุดด้วยอันนึงซึ่งเขาจะรู้ในข้อกอก่อนนะข้อกอมีแว่นกงรุดอันนึงแล้วก็มีวัตถุวางอยู่ตรงหน้าแว่นซึ่งระยะของวัตหรือว่าวัตถุนี่อยู่ในระบายจุดสุดเอทหาแว่นจะเกิดทุ่มเป็นอะไรนั่นเข้ามาสร้างแต้มไปพร้อมกันเนาะจะระดับสร้างแต้มอยู่ที่หนึ่งสร้างลักษณะลักษณะจะระดับสร้างแต้มอยู่ที่หนึ่งแต้มลักษณะแสงขนาดแกนต้นเมื่อหอดแว่นตังแว่นหักผ่านจุดสุ่ม f ด้านลักษณะขนาดแกนต้นตังแว่นจะหักผ่านจุดสุ่ม f ตรงนี้มันเส้นอยู่ที่นี่แล้วก็ลักเกณฑ์ที่2ถ้ารัศมีแสงไปพาดจุดสุ่ม f เมื่อตัดแว่นจะหักขนาดแกนต้นรัศมีแสงพาดจุดสุ่ม f เมื่อตำแว่นจะหักขนาดแกนต้นตรงนี้มันเส้นจุดที่สองแล้วก็ลักเกณฑ์จุดที่สามแต้มรัศมีแสงไปผ่านจุดสุ่ม f แล้วก็หลักเกณฑ์ที่3ด้านรัศมีแสงไปพาดจุดใจกลางซี่ของแว่นรัศมีแสงพาดจุดใจกลางซี่ของแว่นตัวนี้มันเส้นจุดที่3จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3เส้นนี้จะมาตัดกันอยู่จุดเดียวและเป็นจุดที่ตัดเส้นที่ตัดกันนี่เป็นเส้นค่าฉะนั้นมันจะเกิดรูปอยู่จุดนี้และเป็นรูปวงเนาะหมายได้ที่ B ที่ฉะนั้นจะข้อกอตรงนี้เมื่อเขาวางวัตถุขึ้นต้นหน้าแว่นกงรุกซึ่งอยู่ระหว่างจุดสุ่ม f หาแว่นเขาจะเกิดรูปที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุอยู่ทางด้านหลังแว่นและก็เป็นรูปหลวงและก็จะห่วงทีกับวัตถุสำหรับข้อก่อก็มันเพียงเท่านี้เกต้องขอแว่นจะมีแว่นเป็นแว่นของส่วนเนาะแล้วก็มีวัตถุบางมีต่อหน้าแว่นซึ่งระยะแต่วัตถุหอดแว่นจะน้อยกว่าระยะแต่วัตถุหอดจุดสูงของแว่นเนาะคู่จะเป็นอะไรนั้นเราไปสร้างแต้มไปพร้อมกัน
จริงจังกับเกมอยู่ที่เรื่องของการสร้างแต้มแต้มรัศมีแสงขนาดแกนต้นเมื่อตังแว่นจะหักพ่านจุดศูนย์ f รัศมีแสงขนาดแกนต้นตังแว่นจะหักพ่านจุดศูนย์ f จะมีเส้นอยู่ที่หนึ่งเนาะการละเกณฑ์ที่2แต้มรัศมีแสงไปข้างจุดศูนย์ f เมื่อตังแว่นจะหักขนาดแกนต้นรัศมีไปข้างจุดศูนย์ f เมื่อตังแว่นจะจุดนี้นะหักขนาดแกนต้นแล้วก็ละเกณฑ์ที่3แต้มรัศมีแสงในพัดจุดใจกลาง C ตรงนี้มันเส้นที่3ซึ่งทั้ง3เส้นนี้จะมาตัดกันที่จุดหนึ่งและจุดนั้นมันจุดที่เกิดหูและหูที่เกิดนั้นก็เป็นหูรวงแล้วก็เกิดจากบรรดาเกิดจากเส้นค่าตัดกันเนาะจากการสร้างแต้มตัวนี้หรือว่าจากหูตัวนี้เราสังเกตเห็นว่าเมื่อเราวางวัตถุอยู่ต่อหน้าแว่นกลมส่วนซึ่งระยะห่างแต่วัตถุฮอดแว่นน้อยกว่าระยะห่างแต่แว่นฮอดจุดสูง f แจ็คเกอร์มีฮูกที่มีขนาดน้อยกว่าวัตถุเนาะและเป็นฮูกหลวงแล้วก็ฮอดทีเดียวกันกับวัตถุ